จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้เป็นเพื่อนกับนายกของประเทศนึงก็สวัสดีวัยรุ่นเมกาขอบตาอินเดียทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสปอยบอกสรุปหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Interview เปิดมาที่ฉากแรกเนี่ยหนังก็ได้อธิบายให้เราฟังก่อนนะว่าประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยอันตรายต่อสหรัฐมากแค่ไหนเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมันผลิตมิสไซล์ที่สามารถแบบยิงมาถึงสหรัฐได้เลยทำให้สหรัฐตอนนี้เนี่ยมองว่าผู้นำของประเทศเกาหลีเนี่ยน่ากลัวและอันตรายมากๆแล้วหนังก็ตัดภาพมาทางฝั่งพระเอกของเราที่ชื่อว่าเดฟเดฟเนี่ยเป็นพิธีกรรายการดังเลยซึ่งไอรายการเนี่ยจะเหมือนรายการแบบเอาคนดังๆเนี่ยมาสัมภาษณ์เหมือนรายการเกาะกระแสของประเทศเราอะซึ่งไอรายการของพระเอกเนี่ยแม่งดังชิบหายเลยเพราะว่าเคยแบบสัมภาษณ์อิมิเนมและอิมิเนมก็บอกว่าเป็นเกย์คือสัมภาษณ์ออกรายการพระเอกอะก็เลยได้ว่าเป็นรายการเจาะใจเผยความลับคนดังๆที่มาให้สัมภาษณ์มากมายเลยแล้วพระเอกเนี่ยเป็นพิธีกรรายการนี้ใช่ไหมเขาก็มีเพื่อนเขาเนี่ยจะเรียกว่าพี่แว่นละกันไอพี่แว่นเนี่ยก็เป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจก็คือเป็นคนช่วยโปรดิวจัดรายการให้พระเอกเนี่ยเป็นพิธีกรนั่นเองคือ2คนนี้เป็นคู่หูทำรายการนี้มาด้วยกันซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สนิทกันมากแล้วพระเอกเนี่ยก็รักพี่แว่นมากด้วยเนื่องจากว่าพี่แว่นเนี่ยทำให้พระเอกประสบความสำเร็จด้วยไงแล้วในงานเลี้ยงวันนั้นเนี่ยพี่แว่นเนี่ยที่ว่าเป็นโปรดิวเซอร์ให้พระเอกเนี่ยนะแต่ถ้าว่าไอ้เพื่อนเก่าของพี่แว่นแม่งพูดขิงใส่พี่แว่นซะงั้นว่าโอ้รายการที่กูโปรดิวให้น่ะแม่งมีประโยชน์ส่วนรายการมึงแม่งไร้สาระก็แค่เอาคนดังมาออกรายการแล้วก็ถามแต่เรื่องไร้สาระไปเรื่อยของคนดังถึงเราจะทำอาชีพเดียวกันน่ะแต่ว่ากูเนี่ยทำรายการที่มีประโยชน์มีสาระไม่เหมือนมึงอะไรเงี้ยซึ่งจากสิ่งที่เพื่อนไอ้พี่แว่นพูดมาเนี่ยส่งผลให้พี่แว่นกูเนี่ยเครียดเลยแล้วพี่แว่นก็ไปคุยกับพระเอกว่ารายการพวกเราเนี่ยมีคนดูตั้งเยอะทำไมเราไม่สัมภาษณ์ใครที่ดูจะเป็นประโยชน์บ้างอย่างเช่นแบบทำไมเราไม่ลองสัมภาษณ์นักการเมืองบ้างแทนที่จะมาสัมภาษณ์แต่คนดังๆอะไรเงี้ยก็คือไอ้พี่แว่นก็รู้สึกว่าอยากทำรายการสัมภาษณ์ให้มันมีเนื้อหาสาระแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้คนมากกว่านี้ละตอนนี้เมื่อพระเอกเห็นพี่แว่นเครียดดังนั้นน่ะพระเอกก็ไม่รอช้าก็เลยโอเคเดี๋ยวกูไปหาสัมภาษณ์คนที่มีสาระมาให้พระเอกคิดไปคิดมาเนี่ยก็ปิ๊งไอเดียว่าจะสัมภาษณ์ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือหรือว่านายกประเทศเกาหลีเหนือนั่นเองพระเอกได้เอาไอเดียนี้ไปบอกพี่แว่นว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยไปสัมภาษณ์นายกประเทศเกาหลีเหนือกันไหมเนื่องจากพระเอกเนี่ยเซิร์ชเจอว่าไอ้นายกประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยชอบรายการเรานะเว้ยถ้าหากว่าเราได้สัมภาษณ์มันเนี่ยรับรองว่ารายการเราเนี่ยดังขึ้นมาแน่นอนเนื่องจากว่านายกประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเผด็จการแล้วก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรใครเลยนำซ้ำเนี่ยเราจะได้สัมภาษณ์อะไรที่มีสาระแบบที่พี่แว่นต้องการสักทีไงไอพี่แว่นที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยก็ไม่รอช้าเลยทำการติดต่อไปทางเกาหลีเหนือทันทีก็คืออยากจะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านผู้นำซะหน่อยซึ่งหลังจากที่ติดต่อไปเนี่ยก็ดูเหมือนได้ผลนะอยู่ดีๆก็มีเบอร์ใครก็ไม่รู้เนี่ยโทรเข้าหาพี่แว่นพอพี่แว่นรับเนี่ยสรุปก็คือเป็นคนของทางเกาหลีเหนือนะตอบรับมานะว่าโอเคจะให้สัมภาษณ์แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอให้พี่แว่นน่ะไปคุยไปเจรจากับมันตัวก่อนคุยรายละเอียดรายการอะไรเงี้ยโดยมันนัดให้พี่แว่นน่ะไปคุยกับมันตัวที่จีนมาคนเดียวเท่านั้นพี่แว่นก็ไม่รอช้ารีบบินไปที่จีนเพื่อเตรียมจะคุยรายละเอียดเรื่องการสัมภาษณ์ท่านผู้นำเกาหลีเหนือเลยพอพี่แว่นบินไปถึงประเทศจีนแล้วเนี่ยไม่พอก็ต้องไปยังสถานที่นัดพบอีกคือจุดนัดพบอะซึ่งกว่าจะถึงจุดนัดพบเนี่ยต้องข้ามน้ำข้ามหิมะข้ามภูเขาลำบากชิบหายแล้วพอถึงจุดนัดหมายแล้วเนี่ยก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยขับมาหาพี่แว่นนะแล้วก็ได้มีตัวแทนน่ะลงมาแล้วก็บอกว่าโอเคตกลงยอมรับเราจะให้คุณเนี่ยสัมภาษณ์ท่านผู้นำเป็นเวลา1ชั่วโมงคือแม่งมาบอกแค่เนี่ยแล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับไปเลยไอพี่แว่นแม่งก็งงชิบหายสัตว์กูมาตั้งไกลกว่าจะมาถึงเนี่ยต้องปีนเขาปีนเครื่องบินปีนอะไรมาเนี่ยพอกูมาถึงจุดนัดพบมึงขับเฮลิคอปเตอร์มาบอกกูแค่ไม่ถึง10นาทีเนี่ยนะเมื่อได้รับการยินยอมตอบกลับแล้วเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยไอพระเอกเนี่ยก็จัดการประกาศเลยว่าเราเนี่ยจะได้สัมภาษณ์ท่านผู้นำเกาหลีเนี่ยผ่านทางรายการแล้วล่ะซึ่งคนก็เฮรอดูกันเต็มเลยนะทำให้ตอนนี้ข่าวทุกช่องเนี่ยเริ่มออกเรื่องราวของพระเอกแล้วว่าแบบรายการนี้จะได้ไปสัมภาษณ์ท่านผู้นำเกาหลีเหนือที่ไม่เคยมีใครได้สัมภาษณ์มาก่อนนะก็คือเป็นข่าวดังในประเทศที่พระเอกอยู่ไปด้วยส่งผลให้ตอนนี้พี่แว่นกูแม่งเริ่มเครียดอีกแล้วเริ่มไม่อยากไปไล่เฮียยุ่งยากชิบหายเป็นข่าวดังเป็นเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยแต่พระเอกก็บอกไม่เป็นไรนะทำไปก่อนเถอะมันดีอะไรเงี้ยและหลังจากที่ข่าวของพระเอกดังเนี่ยก็ได้มีคนมาหาพระเอกถึงหน้าบ้านเลยก็คือหน่วย CIA นั่นเองซึ่งหน่วย CIA ที่มาเจรจากับพระเอกเนี่ยก็เป็นสาวสวยผมบอนเซ็กซี่นมใหญ่ชิบหายเนี่ยมาคุยกับพระเอกทางหน่วย CIA เนี่ยได้ขอร้องให้พระเอกกับพี่แว่นน่ะช่วยลอบสังหารท่านผู้นำเกาหลีเหนือให้หน่อยเนื่องจากว่ามันมีระเบิดนิวเคลียร์อย่างที่เล่าไปต้นเรื่องอ่ะแล้วก็เป็นตัวอันตรายต่อประเทศเรามากๆในไหนพระเอกเนี่ยก็เป็นคนที่จะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์และอยู่ใกล้ที่สุดแล้วเนี่ยช่วยทำภารกิจลอบสังหารมันให้หน่อยเถอะซึ่งไอพี่แว่นพอเห็นแบบนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เข้าไปอีกพี่แว่นก็ยิ่งไม่อยากทำอีกแต่พระเอกเนี่ยอยากทำแล้วก็อยากช่วยนะเนื่องจากพระเอกเนี่ยมันชอบสาว CIA ที่มาติดต่อกับมันนั่นเองพระเอกตอบรับว่าจะช่วยหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกกับพี่แว่นนะก็เลยไปฝึกแผนลอบสังหารโดยแผนการเนี่ยก็คือจะให้ติดแบบยาพิษสติ๊กเกอร์เอาไว้ที่มือแล้วก็ไปจับมือกับท่านผู้นำเกาหลีเหนือซะแค่นั้นแหละเดี๋ยวยาพิษก็ออกฤทธิ์แล้วมันก็ตายเองเป็นอันจบภารกิจลอบสังหารหลังจากที่พระเอกกับพี่แว่นเนี่ยฝึกอะไรเสร็จแล้วเนี่ยวันเวลานัดที่จะได้ไปสัมภาษณ์ท่านผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยก็ใกล้มาถึงแล้วทางหน่วย CIA เนี่ยก็จัดการเอาไอ้สติ๊กเกอร์ยาพิษเนี่ยใส่ไว้ให้ในกระเป๋าที่มีที่ซ่อนนะแต่ว่าพระเอกเนี่ยแม่งไม่ชอบดีไซน์กระเป๋านั้นก็เลยใช้กระเป๋าของตัวเองซะเลยหล่อเท่กว่าเยอะแต่แน่นอนว่ากระเป๋าของพระเอกเนี่ยมันก็จะไม่มีที่ซ่อนของไม่ได้มี
ที่รับเหมือนกระเป๋าของที่ CIA ให้ใช่ไหมล่ะก็คือพระเอกไม่ชอบอ่ะใช้กระเป๋าของตัวเองดีกว่าแล้วเดี๋ยวหาทางซ่อนในสติกเกอร์ยาพิษเองโดยพระเอกจะซ่อนไว้ในหมากฝรั่งแค่นั้นเลยว่าแล้วพระเอกก็จัดการขึ้นเครื่องบินเดินทางไปที่เกาหลีเหนือซึ่งคนที่เกาหลีเหนือก็มาต้อนรับพระเอกอย่างดีเลยนะในฐานะพิธีกรที่จะมาสัมภาษณ์ท่านผู้นำของเขาเนี่ยทางเกาหลีเหนือก็ส่งรถมารับพระเอกกับพี่แว่นนะซึ่งในระหว่างทางพระเอกก็ถามว่าจริงอย่างที่ข่าวว่าหรือเปล่าว่าประเทศเกาหลีเหนือตอนนี้กำลังขาดแคลนอาหารอย่างมากเลยทหารคนนั้นก็ได้บอกว่าไม่จริงนั่นเป็นข่าวปลอมแล้วก็จอดรถให้ดูว่าแบบประเทศเกาหลีเหนือไม่ได้ขาดแคลนอาหารมินิมาร์ทอะไรยังมีของกินเต็มร้านอยู่เด็กที่นี่ก็กินอ้วนอุดมสมบูรณ์ดีแต่ว่าประเทศอื่นชอบโจมตีเกาหลีเหนือด้วยข่าวปลอมแบบนั้นให้ดูเสียหายดูขาดแคลนแล้วพอถึงที่หมายก็ได้มีคนตรวจค้นกระเป๋าของพระเอกก่อนที่จะให้เข้าไปเจอกับผู้นั้นซึ่งก็แน่นอนว่าทหารที่ตรวจค้นก็ได้เจอกับหมักฝรั่งที่พระเอกแอบซ่อนสติกเกอร์ยาพิษไว้ข้างในแต่ว่าไอ้ทหารคนนั้นก็คิดว่าเป็นหมักฝรั่งปกตินะทหารแม่งก็เลยแดกเคี้ยวซะแม่งเลยสรุปก็คือไอ้ทหารคนนั้นแม่งเคี้ยวยาพิษที่พระเอกซ่อนไว้ในหมักฝรั่งแหละแต่ทหารคนนั้นก็ยังไม่เป็นอะไรนะเนื่องจากยาพิษมันไม่ได้จะออกฤทธิ์ในทันทีพอพระเอกกับพี่แว่นเข้ามาถึงห้องพักแล้วก็เลยรีบติดต่อหน่วย CIA ไปเลยว่าแบบสติกเกอร์ยาพิษที่มึงส่งมาให้ถูกทหารที่ตรวจกระเป๋าเอาไปแดกเรียบร้อยแล้วทางหน่วย CIA ก็กังวลแล้วก็วุ่นวายใหญ่เลยต้องส่งยาพิษล็อตใหม่ไปให้พระเอกเป็นสติกเกอร์ยาพิษเหมือนเดิมแต่ต้องส่งผ่านจรวดรีบส่งตรงไปให้ถึงพระเอกโดยเร็วที่สุดแล้วพอส่งสติกเกอร์ยาพิษอันใหม่มาผ่านจรวดแล้วใกล้ถึงแล้วก็เป็นหน้าที่พี่แว่นกูอีกที่ต้องออกไปเอายาพิษตรงจุดนัดพบอีกแล้วพี่แว่นก็ค่อยๆคลานออกไปเอาจนกระทั่งจรวดมันตกลงแล้วซึ่งก็มียาพิษอยู่ในจรวดนั่นแหละแต่ทว่าไอ้ทหารที่ลาดตระเวนอยู่แถวนั้นก็ได้เห็นนะว่ามีวัตถุแปลกประหลาดตกลงมาจากท้องฟ้ามันก็เลยวิ่งเข้ามาชาร์จกันไงพี่แว่นก็ไม่รอช้าก่อนที่จะถูกจับได้พี่แว่นเลยต้องเอาจรวดยัดเข้าไปในตูดตัวเองซะงั้นพอทหารมาค้นตัวพี่แว่นแล้วไม่เจออะไรก็เลยโอเคปล่อยมันไปสรุปพี่แว่นรอดแล้วก็เอาจรวดออกมาจากรูตูดเพื่อที่จะเอายาพิษได้สำเร็จซึ่งครั้งนี้ทาง CIA ส่งสติกเกอร์ยาพิษมาให้2แผ่นละตอนนี้ก็คือพระเอกกับพี่แว่นก็อยู่ในห้องพักเหมือนเดิมอยู่แล้วสักพักปรากฏว่าท่านผู้นำเกาหลีเหนือมาหาพระเอกกับพี่แว่นถึงหน้าห้องพักเลยทีเดียวไอ้ผู้นำเกาหลีเหนือก็ดูเหมือนจะใจดีกับพระเอกมากเลยพาพระเอกไปชมรถหรูๆพาไปเดินชมบ้านพาขับรถถังเล่นตอนนี้พระเอกกับผู้นำเกาหลีเหนือก็คือเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วเล่นบาสด้วยกันไอ้ท่านผู้นำเกาหลีเหนือก็เลยพูดกับพระเอกว่าแบบข่าวเสียหายเกี่ยวกับประเทศเราที่พวกมึงได้ยินมามันเป็นข่าวไม่จริงแล้วกูก็ไม่ได้อยากเป็นผู้นำอะไรด้วยแต่ว่าพ่อกูเป็นไงแล้วมันก็ต้องส่งผลต่อให้กูต้องเป็นกูไม่ได้อยากเป็นอะไรแบบนี้เลยก็คือมันเริ่มระบายความในใจกับพระเอกแล้วพระเอกก็เริ่มรู้สึกเห็นอกเห็นใจแล้วก็เห็นไอ้ผู้นำเกาหลีเหนือเป็นเพื่อนเข้าไปใหญ่อีกหลังจากนั้นผู้นำเกาหลีเหนือกับพระเอกก็ไปปาร์ตี้สาวๆกันต่ออีกสรุปก็คือตอนนี้ความคิดพระเอกเริ่มเปลี่ยนละพระเอกรู้สึกว่าผู้นำเกาหลีเหนือก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็ยังมองมันเป็นเพื่อนแล้วด้วยตอนนี้พอพระเอกกลับมาที่ห้องพักซึ่งก็มีพี่แว่นอยู่พระเอกก็เลยพูดกับพี่แว่นว่าแบบกูไม่อยากฆ่ามันแล้วอ่ะจริงๆมันไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรขนาดนั้นคือพระเอกของเราเชื่อในสิ่งที่ท่านผู้นำเกาหลีเหนือพูดกับเขาแล้วก็คือเห็นอกเห็นใจแล้วก็รู้สึกว่าไอ้หน่วย CIA ต่างหากที่เป็นตัวร้ายหลังจากเถียงกันได้สักพักก็มีทหารมาตามให้พี่แว่นกับพระเอกไปงานเลี้ยงปาร์ตี้อีกละแต่ทว่าในระหว่างที่งานเลี้ยงอยู่ดีๆก็ได้มีทหารคนนึงของเกาหลีเหนือตายซะงั้นซึ่งก็ตายเพราะว่ายาพิษไงมันคือทหารที่เคี้ยวหมักฝรั่งยาพิษของพระเอกไปตอนแรกนั่นเองซึ่งตอนนี้มันได้ออกฤทธิ์ละแล้วมันก็ตายเลยซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีใครสงสัยในตัวพระเอกกับพี่แว่นนะเพราะว่าพระเอกกับพี่แว่นก็เนียนเสียใจร้องไห้ไปด้วยแม่งเลยแล้วพอวันต่อมาตอนนี้พระเอกก็เริ่มรู้สึกผิดมากๆแล้วที่ได้ฆ่าคนบริสุทธิ์ไปพระเอกรู้สึกว่าไม่อยากทำภารกิจนี้แล้วไม่อยากฆ่าไอ้ผู้นำเกาหลีเหนือแล้วเพราะรู้สึกว่าผู้นำเกาหลีเหนือก็บริสุทธิ์เหมือนกันจากคำที่มันเล่ามาพระเอกก็เลยเริ่มทะเลาะ กับพี่แว่นแล้วพระเอกก็จัดการเอาสติกเกอร์ยาพิษโยนทิ้งลงในแม่น้ำแม่งเลยไม่อยากให้ฆ่าใครทั้งนั้นแต่ว่าไอ้พี่แว่นก็ยังมีสติกเกอร์ยาพิษเหลืออยู่กับตัวอีก1อันนะไอ้พี่แว่นก็เลยคิดว่าพระเอกแม่งไม่อยากทำเดี๋ยวกูจะทำเองวิธีง่ายๆเลยก็คือแค่เอาสติกเกอร์แปะที่มือแล้วก็แค่ไปจับมือกับไอ้ท่านผู้นำเกาหลีเหนือแค่นั้นเองแล้วในขณะที่ไอ้พี่แว่นกำลังทำตามแผนกำลังจะได้จับมือกับไอ้ท่านผู้นำเพื่อให้ยาพิษส่งต่อผ่านมือมันไปแล้วพระเอกที่เห็นแบบนั้นแม่งดันมาขัดขวางมาจับมือออกซะงั้นเลยสรุปตอนนี้ก็คือพระเอกกับไอ้พี่แว่นแม่งทะเลาะกันเข้าไปใหญ่อีกพระเอกก็เลยแยกกันอยู่กับพี่แว่นและไอ้พระเอกก็ไปกินเหล้าเมาเบียร์กับไอ้ท่านผู้นำเกาหลีเหนือในห้องประชุมละแต่ทว่าพอไอ้ท่านผู้นำเกาหลีเหนือเริ่มเมามันก็เลยเริ่มพูดจาเปิดเผยตัวตนออกมาละเริ่มพูดจาโหดเหี้ยมว่าแบบจะจัดการทุกคนที่หักหลังมันอะไรเงี้ยทำให้พระเอกเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเริ่มรู้สึกเอะใจแล้วว่าไอ้สัตว์สรุปมันเป็นคนดีจริงหรือเปล่าวะเนี่ยพระเอกก็เลยขอตัวออกมาเดินเล่นพักใจก่อนแต่พอพระเอกออกมาเดินเล่นเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆจนถึงมินิมาร์ทที่เขาเคยจอดรถแวะดูว่ามีอาหารเยอะแยะมากมายมีเด็กอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์ปรากฏว่าของในมินิมาร์ทนั้นแม่งเป็นของปลอมซะงั้นเลยสรุปแล้วก็คือข่าวที่ว่าเกาหลีเหนือขาดแคลนน่าจะเป็นข่าวจริงตอนนี้พระเอกก็เริ่มงงแล้วว่าไอ้สัตว์สรุปคือไอ้ผู้นำเกาหลีเหนือแม่งหลอกกูทุกเรื่องแน่เลยพอพระเอกเห็นแบบนั้นก็ตัดสู้อย่างแจ่มแจ้งและไม่รอช้ารีบจะเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่แว่นเลยโดยหารู้ไม่ว่าพี่แว่นแม่งกำลังซ้ำกับทหารหญิงอยู่ในห้องพอพระเอกเปิดประตูเข้ามานะพระเอกก็ไม่รอช้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่แว่นฟังเลยพระเอกได้บอกกับพี่แว่นว่าเราจะต้องฆ่ามันเหมือนเดิมแหละตามแผนเดิมเลยพอพระเอกพูดจบไอ้ทหารหญิงที่เพิ่งจะซ้ำกับพี่แว่นไปตอนนี้มันแอบอยู่ใต้ผ้าห่มไงมันก็เลยออกมาเลยมันได้ยินทุกอย่างแต่ว่ามันก็ไม่ได้คิดจะขัดขวางแผนการเลยนะเพราะว่ามันก็ไม่ชอบไอ้ท่านผู้นำเกาหลีเหนื
ือของตัวเองเหมือนกันมันยินดีจะร่วมแผนการของไอพี่แว่นกับพระเอกซะงั้นเลยเล่ทหารยิงเนี่ยก็ได้เสนอแนะว่าการฆ่าท่านผู้นำเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือเราต้องทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นความชั่วร้ายของมันคือต้องแฉมันกลางรายการนั่นเองและแล้ววันสัมภาษณ์เนี่ยก็มาถึงพระเอกก็ไม่รอช้าเลยจัดการสัมภาษณ์นอกสคริปต์เลยคือถามคำถามที่น่าหนักใจชิบหายถามว่าแบบมึงโกงมึงเอาเงินประชาชนไปทำนิวเคลียร์จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพระเอกเนี่ยแฉทุกเรื่องแฉว่ามึงสร้างภาพคนแม่งอดอยากชิบหายอะไรเงี้ยแฉแม่งทุกเรื่องอ่ะส่งผลให้ผู้นำเกาหลีเหนือนะแม่งอึ้งเลยสัตว์มึงถามนอกสคริปต์แล้วถามคำถามแบบนี้คือตอบไม่เป็นไปไม่เป็นเลยซึ่งตอนนี้รายการแม่งก็ออกอากาศคนดูเป็นล้านๆคนอยู่แล้วเลยทีมงานของทางเกาหลีเหนือที่ควบคุมการออกอากาศเนี่ยก็เลยจะตัดสัญญาณซะแม่งเลยแต่ว่าไอพี่แว่นกับทหารหญิงเนี่ยก็ได้เอาปืนน่ะมาขู่ไว้ทำให้รายการเนี่ยต้องดำเนินต่อไปแล้วพระเอกก็แฉไอท่านผู้นำต่อไปแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องพ่อของไอท่านผู้นำส่งผลให้ท่านผู้นำแม่งเริ่มแบบเศร้าแซดและร้องไห้แม่งเลยจากผู้นำที่ดูโหดๆนะตอนนี้ก็ดูอ่อนแอร้องไห้ชิบหายทั้งประชาชนและทหารที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มหมดความศรัทธาในนายกเกาหลีเหนือคนนี้ละก็คือเริ่มไม่มีใครกลัวมาแล้วและนำซ้ำพระเอกเนี่ยก็ยังแฉต่อไปอีกเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เรื่องนู่นเรื่องนี่ส่งผลให้ตอนนี้ไอ้ผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยโมโหมากๆเลยก็เลยลุกแล้วก็เอาปืนมายิงพระเอกแม่งเลยคือยิงกลางรายการเลยแล้วก็เดินออกไปแม่งเลยแต่โดยหารู้ไม่ว่าพระเอกแม่งใส่ชุดเกาะอยู่แล้วก็ไม่ได้ตายซะหน่อยเสร็จแล้วพระเอกเนี่ยก็เลยต้องรีบหนีไปสมทบกับพี่แว่นกับทหารหญิงที่กำลังหนีอยู่เหมือนกันตอนนี้คือทหารเกาหลีเหนือแม่งไล่ล่าขับฮอตามพระเอกอ่ะส่วนพระเอกเนี่ยก็ไปเอารถถังน่ะแล้วก็พาพี่แว่นกับทหารหญิงน่ะขับหนีเหมือนกันซึ่งตอนนี้ไอ้นายกเกาหลีเหนือเนี่ยก็โมโหมากแล้วก็จะมีคำสั่งให้ยิงนิวเคลียร์แม่งเลยแล้วก็จะตามฆ่าตัวพระเอกพี่แว่นแล้วก็ทหารหญิงให้ได้ด้วยและไล่ล่ากันไปมาคือพระเอกขับรถถังหนีใช่ไหมพระเอกก็เลยใช้จังหวะหนึ่งเนี่ยเอารถถังเนี่ยยิงใส่เฮลิคอปเตอร์ที่ไอ้ผู้นำเกาหลีเหนือน่ะอยู่ส่งผลให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยระเบิดแล้วก็ไม่มีใครออกคำสั่งให้ยิงนิวเคลียร์ละสรุปก็คือนิวเคลียร์ก็ไม่ถูกยิงประเทศชาติก็สงบลงส่วนพระเอกกับพี่แว่นน่ะทหารหญิงก็พาหนีมาถึงทางอุโมงค์ลับซึ่งทางอุโมงค์ลับเนี่ยถ้าเข้าไปก็จะหนีออกนอกประเทศไปได้อะแต่ว่าไอ้ทหารหญิงคนนี้เนี่ยไม่หนีกลับไปด้วยนะตัดสินใจจะดูแลประเทศนี้ต่อพระเอกกับพี่แว่นเนี่ยก็เลยต้องเข้าอุโมงค์ลับหนีไป2คนแล้วพอมาถึงปลายอุโมงค์เนี่ยก็สรุปหนีออกนอกประเทศได้ละแล้วก็มีทหารสหรัฐเนี่ยเข้ามารับเข้ามาให้ความช่วยเหลือส่งพระเอกกับพี่แว่นเนี่ยกลับประเทศอย่างปลอดภัยสรุปก็คือก็น่าจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะเพราะว่าท่านผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยก็ตายแล้วไม่มีใครออกคำสั่งยิงนิวเคลียร์ใส่ประเทศสหรัฐและส่วนพระเอกกับพี่แว่นก็ได้กลับประเทศตัวเองอย่างปลอดภัยก็เป็นการจบไปละการสปอยบอกสรุปหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Interview และสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยทำคะแนน IMDb ได้ไป 6.5 เต็ม 10 คะแนน